สวัสดีครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยมาเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกท่านมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีมาอย่างยาวนานผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ได้รับความสุขและความปลอดภัยตลอดการเดินทางรัฐบาลได้ลงมติเห็นชอบให้อนุมัติยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจีนเพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาเยือนประเทศไทยและแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยและยกระดับความปลอดภัยในทุกพื้นที่หลังจากการประกาศมาตรการวีซ่าฟรีแบบถาวรมีกระแสตอบรับจากชาวจีนภายในเพียง1ชั่วโมงมียอดการค้นหาประเทศไทยบนแพลตฟอร์มของ Ctrip Group เพิ่มขึ้นมากกว่า 90% ซึ่งมาตรการนี้สอดคล้องกับเทศกาลที่จะเกิดขึ้นอย่างเทศกาลตรุษจีนและสงกรานต์ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของประเทศไทยเราพร้อมที่จะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวรวมถึงให้ความสำคัญและพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวในทุกมิติ